คนน่ะคือคนอีสานถิ่นกันดารเป็นสถานที่อยู่หล่อหลอมใจให้เป็นนักสู้กระจายกันอยู่ทั่วพื้นโลกาทั่วแดนไทยเหนือใต้ออกกลางประเทศต่างๆก็ยังได้เห็นหน้าแค่ยินเสียงสำเนียงภาษาพอได้เห็นหน้าก็หัวคนบ้านเฮาตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมจะอยู่หนใดละไม่มีวันเหงายามขาดยามเขินก็เอิ้นกันกินข้าวอีสานบ้านเฮาสิบ่มีวันตายขายลาบต้มส้มตำริมทางอยู่ในห้างลูกจ้างถึงนายใหญ่ทุกตารางนิ้วทั่วพื้นดินไทยรับรองกันได้ว่ามีไทยอีสานก็ย่ำยีใครแต่บอกให้ใครย่ำยีมาดีก็ดีมาบ่ดีบ่ย่านถึกคอฟังหมอลำนำกันแต่เสียวอีสานเสียบ่มีวันตายโอ้ละน้อโอ้ละน้อนายเอ๋ยบ่มีวันตายบ่มีวันตายสิบ่มีวันตายเกิดมาทนน่ะคือคนอีสานสมบุกสมบันน่ะอยู่กันง่ายๆรักสนุกน่ะสุข